นี่ๆเงียบหน่อยทุกคนอันนี้เพื่อนใหม่ของเธอแนะนำตัวชื่อดวงดาราชื่อเล่นชื่อดาวค่ะดาวที่เขาบอกว่าเธอมีนมข้างเดียวเรื่องจริงป่ะเนี่ยนี่นะไปว่าเพื่อนอย่างนั้นเสียมารยาทรู้ไหมดาไปนั่งที่ของเธอได้แล้วนักเรียนทุกคนอย่าลืมเรียงความเกี่ยวกับสิ่งที่อยากพูดมารายงานหน้าชั้นวันศุกร์นี้ด้วยนะคะไงจ๊ะคนสวยน้องข้างเดียวไปร้องอ่ะไปดาวที่มันมีหนูข้างเดียวจริงป่าววะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าจริงอ่ะมันโคตรสวยดาวมีหนูข้างเดียวมันรู้สึกไงอ่ะขอดูหน่อยได้ป่ะจ๊ะดาวกินข้าวเยอะๆนะจ๊ะเผื่อนมข้างจะได้งอกออกมาแล้วผมก็เชื่อว่าอนาคตที่สดใสกำลังรอพวกเราอยู่ถ้าว่าพวกเราตั้งใจที่จะทำมันผมครับสิ่งที่ฉันจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวกับฉันเองค่ะเมื่อตอนเที่ยงที่โรงอาหารในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งกินอาหารอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งและเพื่อนของเขาได้เข้ามาแซวเขาแซวว่ากินเยอะๆนะเผ่นมอีกข้างหนึ่งมันจะงอกขึ้นมาฉันก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปตบเขาไอ้พอเขาแซวฉันมาหลายรอบแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่มองเหมือนฉันเป็นตัวประหลาดทุกครั้งฉันพยายามจะเดินหนีฉันอายุ20ปีดรอปเรียนมาหลายปีและย้ายโรงเรียนมาหลายที่เพราะเรื่องราวแบบนี้จะทำยังไงได้อะคะเราเลือกไม่ได้นี่ว่าเราอยากเป็นหรือไม่เป็นอะไรถ้าฉันจะขอโทษฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันเคยเป็นฉันเคยเป็นมะเร็งเต้านมจนถูกผ่าหน้าอกออกค่ะไม่ว่ายังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนที่แสดงปฏิกิริยาไม่ดีออกไปตอนนี้ฉันขอแค่เพียงเพื่อนๆให้โอกาสทำกับฉันเหมือนฉันเป็นคนทั่วไปไม่มีอะไรแปลกไปจากเพื่อนคนอื่นๆฉันขอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะต่อไปนี้ดาวก็จะได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นแล้วเนาะเป็นเพื่อนกันนะ
แล้วเราก็ขอโทษด้วยนะที่แซวไปอ่ะไม่เป็นไรชินแล้วเย้